ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันต์เจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนๆจุองค์ๆได้เมตตาแผ่ปารมีมาโปกเก่าเกศาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาสถาสาธุชนคนดีตั้งหลายคนเฒ่าคนแก่อีป้ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยณสงฆ์นครลำปางออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารโดยความอุปถัมภ์ของหลวงปู่พระราชธรรมลังการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีได้มอบไม้ให้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโญอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นผู้ดำเนินรายการโดยความเอื้อเฟื้อดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุผอ.สถานีท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำและทีมน้องๆครูบาอาจารย์คณะทำงานคณะกรรมการสถานีวิทยุเป็นผู้ดูแลผังรายการเป็นผู้ควบคุมการออกอากาศทุกขั้นตอนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการร่วมกันเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งสถานีวิทยุนำเสียงธรรมไปยังบ้านยังจองของอีป่ออีแม่เฒ่าแก่ทั้งหลายที่ฟังอยู่ตามบ้านตามจองอยู่ในขณะนี้พบกันวันนี้เป็นวันที่2เดือนมิถุนาศักราชพระพุทธาได้2565พระวสาวันนี้คืน3ค่ำเดือน9สถาญาติโยมตั้งหลายเดือน8ผ่านไปเข้าเดือน9เดือน10 11 12ว่ากันไปเรื่อยๆเนาะวันเวลาก็ผ่านไปเฮาตั้งหลายก็แก่ไปอาตมาก็เริ่มจะใกล้จะ60แล้วอีป่ออีแม่เนาะอีป่อแม่บางคนก็80 90อยู่ด้วยกันไปฟังด้วยกันไปเนาะฟังเจ็บฟังเป็นอะไรอย่างเตื้อเอาละพบปะกันวันนี้ก็จะได้ปะกันมาสวดมนต์ไหว้พระเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลายก่อนที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอู่มาจากกับสถาญาติโยมตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย19ถึง20นาฬิกาเนอะกราบพระพร้อมกันก่อนกราบ1พุทโธเมนาโธกราบ2ธัมโมเมนาโธกราบ3สังโฆเมนาโธอิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะขาโตภาคาวาตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆยัตถิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามีกราบสองธัมมังวรันตังสิรสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามี ทำวัดสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยต่อจากนี้ก็จะได้มาฟังน้ำฟังธรรมในรายการสารธรรมยามค่ำด้วยกันสถาญาติโยมทั้งหลายก็เป็นปกตินะที่เราได้พบปะกันทุกค่ำก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ก่อนป้าอีป่ออีแม่ตั้งหลายทำวัดสวดมนต์ด้วยกันจากนั้นเขาก็จะมาฟังสารธรรมซึ่งวันนี้ก็ขอนำสารธรรมเกี่ยวกับเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมตั้งหลายปารมีธรรมที่พระจักขุของพระพุทธเจ้าคายพระญาณของพระองค์ถูกนำมาใช้ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเนาะตั้งแต่พระองค์ประกาศศาสนามาบางครั้งบางทีในช่วงแรกก็จำเป็นจะต้องใช้อภินิหารพ่องอิทธิฤทธิ์ที่พระองค์มีเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์บางครั้งก็มีคาถาบังตาเนาะมีคาถาบังตาอย่างเรื่องราวของยัสสกุลบุตรนั้นยัสสกุลบุตรเป็นลูกของเศรษฐีเนาะเปิ้น
มีความสุขสบายดีเหมือนกับพระพุทธองค์ตอนเป็นพระราชกุมารอยู่เป็นพระราชกุมารอยู่ก็สบายดีอยู่ดีสบายอยู่ในปราสาทสามฤดูบ่ฮู้จักร้อนจักหนาวไออย่างอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีสบายตลอดมีคนรับใช้มีคนบริการจะไปแอวที่ไหนก็มีคนปาไปนั่งรถไปบ่มีฮ้อนมีแดดสถาญาติโยมอยู่ด้วยความสุขสนุกสนานตั้งแต่น้อยถึงมาเป็นบ่าวแล้วก็เป็นมีภรรยามีคนรับใช้เป็นแม่หญิงเนาะมีหญิงแม่หญิงงามๆมาคอยบริการดูแลอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างสถาอิ่มตึงข้าวอิ่มตึงน้ำตึงการบริโภคกามมีกามหรือว่ามีความกำนัดมีความต้องการอะหยังอยากจะได้อะหยังดีๆงามๆได้มาหมดสถาทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็ได้มาอย่างสมบูรณ์ซึ่งยศกุลบุตรนี้เปิ่นเป็นการเกิดจัดสุดท้ายเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นสถาบารมีเปิ่นเต็มรอบบารมีเปิ่นเต็มเปี่ยมแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงอันแผ่ขายพระญาณไปว่าวันผูกไปเจ้าจะไปโปรดสัตว์ตั้งใดจะไปโปรดไผ่ที่ไหนไผ่มีบุญไผ่มีบารมีแก่กล้าที่จะหู้ทำในวันนี้เนาะก็เล็งขายพยานไปตอนเจ้ามืดวันนั้นก็มียศกุลบุตรปรากฏในขายพยานของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พิจารณาดูแล้วโอ้ก็หันเรื่องราวทั้งหมดก็คือยศกุลบุตรเนี้ยอยู่กับครอบครัวได้รับความสุขสนุกสนานมาเมื่อนานแล้วก็มีอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยสะดุ้งตื่นมาในกลางคืนปกติก็ว่าสะดุ้งตื่นกลางคืนแต่วันนั้นรู้สึกว่าบารมีเปิ่นแก่กล้าแล้วสถาสะดุ้งตื่นมากลางคืนคนทั้งหลายที่เป็นสาวรับใช้เป็นคนที่คอยบรรเลงเพลงครับกล่อมนะตอนหัวค่ำกินข้าวกินปลาสนุกสนานมีเพลงบรรเลงครับกล่อมอยู่ตลอดเวลาจนเข้าห้องนอนก็มีดนตรีดุริยางค์อย่างต่างๆคอยครับกล่อมเล่นเพลงหมวนหมวนหมวนหูหื้อฟังตลอดสมัยก่อนบ่มีวิทยุบ่มีลำโพงบ่มีอย่างสถาก็ต้องอาศัยการประคมการขับร้องที่สดๆเนาะก็ประคมขับร้องการฟ้อนรำทำเพลงกันพอยศกุลบุตรรับแล้วกาโมนี่ก็พอไปเปิ่นรับแล้วก็ยั้งเนาะพักเรียบร้อยก็หลังจากพักเรียบร้อยก็โมนี่ก็นอนยศกุลบุตรเปิ่นนอนแล้วโมนางลำตั้งหลายหมู่ครับร้องประคมเป็นนักดนตรีตั้งหลายนั้นก็รับกันสถาส่วนใหญ่จะเป็นแม่หญิงเนาะส่วนใหญ่แทบทั้งหมดอีตนะเป็นแม่หญิงที่มีความสามารถในการดิดสีตีเป้าในการร้องการรำอย่างเปิ่นก่อนรับพ้องสถาเปิ่นก่อนรับยังว่านะคนที่รับเนาะถ้าขาดสติบ่มีสติถ้ารับไปโดยความนิอิดความอ่อนเสื้อผ้าก็ไอ้อย่างก็มันก็ลุดลุยไปเป็นธรรมดาฟังก็ขนฟังกันน้ำลายไหลย่อยปากเต้ยอยู่อีเนาะยัตสกุลบุตรตื่นมากลางดึกตื่นมาก็เอาไฟมาส่องเพื่อจะเดินหอสำรวจตรวจสอบว่าเออกลางคืนดึกๆนี่เป็นจะได้พ้องติดประสาทของตัวเก่าที่ห้องของตัวเก่ามีสภาพเป็นจะได้ปกติตื่นเจ้ามานี่ก็หันทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าตื่นมาตอนดึกวันนั้น สิ่งที่ได้หันสิ่งที่ได้ยินก็คือสิ่งที่ได้ยินหูได้ยินเสียงโกนของคนแม่ย่าแม่ยิงตั้งหลายที่เป็นนางลำเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยโอ้กลายเป็นคนกันบึกบึกบักบักสะท้า บางผ่องก็หีบปากรอด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 เนาะคนนั่นนะบางผ่องก็กัดเขียวกัดกลางงัดงัดเงียดเงียดก็เลยส่องไฟฉายไปพอโอ้หันภาพที่หันตรงหน้าเนี่ยเหมือนกับปาจ้าเหมือนกับปาจ้าผีดิบปาจ้าผีดิบเป็นจะได้สถาก็คิดเอาคนเดียวเนาะสมัยก่อนเปิ่นมีเวลาคนตายเนี่ยอย่างช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยโอ้คนตายแล้วบ่มีที่ฝังที่เผานะเปิ่นเอาไปจ่งกันกองกันกระลึกกึ่มเนาะที่หันในประเทศอินเดียที่ลงข่าวนะอันนั้นลักษณะเดียวกันนอนนำนานลายฟูมปากลิ้นจุกปากก็มีไอ้อย่างอย่างอีเป็นต้นสิ่งที่ยศกุลบุตรหันนั้นมันเหมือนเป็นภาพเก่าที่เปิ่นเคยทำมาเมื่อจัดก่อนสถาจัดก่อนเนี่ยยศกุลบุตรกับหมู่เปื่อนเปื่อนเปื่อนเนี่ย
เคยไปช่วยเหลือศพ คนตายที่เปิ้นบ่มีไผเผาศพเปิ้นเอาทิ้งเหี้ยตามหัวไหล่ไปนาต่างๆนี่ยัสสากุลบุตรกับเปื่อนเปิ้นเนี่ยในอดีตชาติที่ช่วยกันเอาศพไปเผาไปทำการชาปนกิจเคยได้หันศพเน่าศพเหม็นอะไรอย่างต่างๆไปช่วยเปิ้นดูแลศพจึงพอได้หันคนทั้งหลายที่นอนอยู่กายกองกันนั้นนะสภาพบัดต่างกันกับศพที่เปิ้นเคยดูแลในอดีตชาติที่ผ่านมาในอดีตชาติที่ผ่านมาบำเพ็ญกุศลแบบนี้ทำบุญแบบนี้มาก็เป็นปารมีอย่างหนึ่งที่ทำให้เปิ้นหันความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในชีวิตของตัวเปิ้นยัสสากุลบุตรก็เลยลำพึงออกมาลำพึงออกมาบรรเทาก็ละเมอแต่ว่าละเมอแบบมีสตินี่เปิ้นว่าลำพึงใช่ทะลำพึงออกมาถ้าเป็นภาษาของเฮาก็โอ้อย่างอีกะตอนหัวค่ำก็งามอยู่บ่คืนดึกขึ้นมานี่ก็บ่ต่างกับอันศพซากศพทั้งหลายนอนกายกองอยู่อย่างอีน่าเกลียดน่ารังเกียจน่าขยะขยแยงแม้กระทั่งตัวเฮาเองตอนนอนก็คงจะเป็นอย่างอีนะพอกึดได้อย่างอันก็เปล่งคำอุทานออกมาว่าโอ้ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่บ่สงบหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่บ่สงบหนอได้ละเมอละเมออย่างเอี้ยเปล่งออกมาอย่างอีอยู่ตลอดเวลาก็เดินออกจากปราสาทปากจากที่พักของตัวเก่าเป็นตึกเป็นปราสาทสถาญาติโยมหลายชั้นด้วยกันเป็นอยู่ชั้นบนบ่นะก็เดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาเดินใส่รองเท้าเดินลงมาเรียบร้อยก็ออกจากบ้านไปละเมอออกไปโอ้ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่บ่สงบหนอละเมอไปอย่างอีติ๊กๆเดินออกไปเดินออกจากปราสาทไปแล้วก็จริงๆแล้วนั้นบ้านของยัสสากุลบุตรเนี่ยอยู่ในเมืองซะทะอยู่ในเมืองที่มีลวดรอบขอบชิดมีกำแพงล้อมรอบมดกำแพงจะล้อมรอบในเมืองนั้นไผจะออกจากในเมืองตอนกลางคืนนี่ออกไปบ่ได้ซะทะออกจากในเมืองนี่ไปบ่ได้เพราะเพิ่นจะต้องปิดประตูเฮียแต่เนื่องจากว่ายัสสากุลบุตรเนี่ยเป็นผู้ติบารมีเปิ่นแก่กล้าแล้วการลำพึงลำพันของเปิ่นอย่างอันเนี่ยทำให้หมู่เทวดาชั้นต่ำทั้งหลายหมู่เทวดาหมู่อันเจ้าตีเจ้าต่างที่เฝ้าประตูวังประตูกำแพงเมืองนั้นก็หันยัสสากุลบุตรเปิ่นเดินมาหันก็เปิดประตูให้เปิ่นเดินออกจากเมืองไปยัสสากุลบุตรก็เดินไปมีสติผ่องบ่มีสติผ่องละเมอออกไปอย่างอันที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่คัดคองหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่คัดคองหนอเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆออกจากเมืองออกจากวังไปออกจากบ้านของตัวเก่าไปซะทาออกไปทางนอกเนาะไปถึงที่แห่งหนึ่งเป็นป่าจ้าเป็นป่าเป็นป่าจ้าที่เปิ่นเผาผีนั่นน่ะซะเดินออกไปก็เข้าไปในป่าจ้าหั่นก็โอ้ป่าจ้านั่นก็เย็นสบายดีมีแสงสว่างระหว่างที่เดินไปหั่นพระพุทธองค์ก็เสด็จมาที่หั่นที่เจ้ามืดหั่นซะตะวันยังบ่แจ้งดีตะพระองค์เสด็จมารออยู่ที่หั่นแล้วยัสสากุลบุตรก็เปล่งคำอย่างอีไปที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่คัดคองเนาะพระพุทธองค์ก็สวนออกมาเลยสะทะเป่งพระรัศมีพระสุรเสียงเป่งพระสุรเสียงออกมาที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่สงบหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอคนเฮาถ้าเฮาอูอย่างหนึ่งแล้วมีคนมาอูอย่างหนึ่งสวนมาสถาญาติโยมติดตรงข้ามกับเฮาเนี่ยมันจะเกิดอย่างขึ้นเนาะยัสสากุลบุตรพอได้ยินคำว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเธอจงมาที่นี่เถิดได้ยินอย่างอันปุ๊บก็เดินไปเหมือนกับถูกบนสะกดสะทะเดินเข้าไปตามเสียงนั้นเสียงที่พระองค์เปล่งมาเนี่ยพร้อมกับฉับพลันรังสีติเปล่งออกมาฮือยัสสะได้หันนั้นคือสว่างสวัยเป็นสีนวลตาสะทะเดินเข้าไปยิ่งใกล้ยิ่งเย็นยิ่งใกล้ยิ่งสุข พร้อมกับพระสุรเสียงที่พระองค์ตรัสออกมาที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่คัดข้องหนอ
ยัสสะก็เดินเข้าไปเหมือนถูกมนต์สะกดพอเข้าไปไกลก็หยอบนั่งลงสถาโดยอัตโนมัตินั่งกราบพระพุทธองค์ไปว่าพระพุทธองค์ว่าเธอมาจากไหนก็เล่าให้ฟังว่ามาจากปราสาทมาจากบ้านของเศรษฐีชื่อโน้นกับพระองค์ก็ถามว่าเธอมีอะไรอย่างกะถึงได้บอกว่าวุ่นวายหนอคัดข้องหนอบ่มีความสุขบ่มีความสงบใกล้กันเล่าคือฟังเรื่องราวทั้งหมดพระพุทธองค์ว่าโอ้เธอมาถูกทางแล้วยัสสกุลบุตรยัสสกุลบุตรที่นี่บ่วุ่นวายที่นี่บ่คัดข้องเธอจงฟังสิ่งที่ฉันจะบอกเฮ้พระองค์ก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรียกว่าอนุปุพพีกถาพันธนาถึงการฮึดตานการกำจัดความตนีที่เหนียวออกไปตานศีลแล้วก็สวรรค์ตานกับศีลฮึดตานกับรักษาศีลนี้จะนำไปสู่สวรรค์จะนำความจะนำมนุษย์จะนำคนไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วก็พอหลังจากตัดถึงสวรรค์แล้วพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปแห่มถึงเรื่องโทษของกรรมโทษของกรรมมตัณหาภวตัณหาภิภวตัณหาต่างๆที่ทำให้เฮาได้วุ่นได้หู้สึกวุ่นวายได้หู้สึกบ่สงบสุขหู้สึกขัดข้องติยัสสะกำลังเกิดขึ้นกับยัสสะนั้นเพิ่นเรียกว่าโทษของกรรมกรรมก็คือกำหนัดความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงที่สวยๆงามๆซะทะพอมันบ่สวยบ่งามก็บ่อยากได้บ่อยากมีบ่อยากดีบ่อยากเด่นเนาะบ่อยากมีบ่อยากเป็นอันนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาพระองค์ก็ตัดไปถึงโทษของกามโทษของความกำหนัดของความอยากของตัณหาต่างๆเฮือยัสสะกุลบุตรได้ฟังว่าความทุกข์ความคัดข้องหมองใจที่เกิดขึ้นกับเธอมันเกิดเพราะเธอมีความกำหนัดมีความยินดีเรียกว่ามีตัณหาจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสถึงว่าการบวชการหลีกเว้นจากความกำหนัดความอยากต่างๆมาพิจารณาถึงความเป็นจริงในกฎของธรรมชาติคนเฮาเกิดมาทุกคนเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วต้องเจ็บต้องจ่ายอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเฮาก็เหมือนกันอารมณ์ที่คัดข้องอารมณ์ที่ขุ่นมัวมันเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้เสมอยัสสะยัสสะกุลบุตรพอได้ฟังอย่างอันจิตใจก็สงบอยากเย็นขึ้นมาในทันดีทันใดสถาระหว่างที่พระองค์กำลังตรัสสอนยัสสะกุลบุตรนั้นพ่อแม่ของยัสสะกุลบุตรเนี่ยพอตื่นบ่เจ้ามาคนใจตั้งหลายหมู่นางลำตั้งหลายตื่นมาปกติตื่นมาจะต้องหันเจ้านายนอนติดเตียงทุกคนก็จะไปคอยปฏิบัติเอาน้ำล้างหน้าไปฮือเอาน้ำล้างหน้าไปฮือไปอาบน้ำอาบท่าฮือเจ้านายอย่างอีเป็นต้นตื่นมาบ่เจ้าแต่ตื่นมาวันนั้นบ่หันเจ้านายเอ้าเจ้านายไปไหนถามใครก็บ่ฮู้เรื่องราวก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังไปถึงหูของท่านเศรษฐีและภรรยาก็มาพอโอ้บาหันลูกกับป้ากันเสาะหาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายป้ากันเสาะหายัสสะกุลบุตรผ่องก็เดินไปทางนั้นผ่องก็เดินไปทางนี้เนาะป่อของยัสสะกุลบุตรได้เดินทางไปมีใจใครเดินทางออกไปทางประตูที่ยัสสะกุลบุตรนั้นเพิ่นเดินไปแล้วก็เดินไปถึงติปาจ้าก่อนจะเข้าปาจ้านั้นปรากฏว่าไปหันใส่รองเท้าของยัสสะกุลบุตรถอดรองเท้าไว้ติหน้าปาจ้าหันซึ่งติยัสสะกุลบุตรเป็นถอดก็เพราะว่าตอนที่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอนั้นก็ได้หันพระชัพพันธรังสีแผ่จากเป็นพระรัศมีแผ่จากพระวรกายของพระพุทธเจ้ายัสสะกุลบุตรเกิดความปิติทอดรองเท้าเดินเข้าไปสถาแสดงถึงความเคารพที่มีต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังบ่ได้ฟังยังบ่ได้หันตัวพระองค์จริงๆก็เกิดความนับถือเกิดความเลื่อมใสทอดรองเท้าเดินเข้าไปเหมือนกับลูกศิษย์ที่เดินเข้าไปหาครูบาอาจารย์พอวันพอป่อของป่อยัสสะกุลบุตรเปิ่นหันรองเท้าก็จำได้ว่าเป็นรองเท้าของเปิ่น
ก็เดินเข้าไปปรากฏว่าไปพบใส่พระพุทธเจ้าอยู่ที่หั่นตอนนั้นความจริงยศกุลบุตรก็นั่งอยู่หั่นแต่พระพุทธเจ้าได้ใจอิทธิฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ที่พระองค์มีนั้นทำเป็นคาถาบังตาบะฮือปอกกระลูกหันกันบะฮืออันชันเศรษฐีหันยศกุลบุตรความจริงยศกุลบุตรก็หันปออยู่คือถ้าหันตอนนั้นเนี่ยเศรษฐีจะบ่มีสมาธิในการฟังสถาญาติโยมเศรษฐีก็เดินเข้าไปไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านได้อยู่ที่นี่เหมือนแล้วยังพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอยู่สักพักหนึ่งแล้วเศรษฐีก็ถามว่าท่านหันลูกของข้าพเจ้าหรือไม่ลูกของข้าพเจ้าได้เดินเข้ามาทางนี้พระพุทธเจ้าว่ามีอย่างเป็นสัญลักษณ์ว่าลูกของท่านเดินมาทางนี้ท่านเศรษฐีก็บอกว่าอันนี้รองเท้าของเขาเขาถอดไว้ติดตรงหน้าป่าจ้าแห่งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเขาจะต้องเดินเข้ามาทางในนี้พระพุทธองค์แทนที่จะตอบคำถามของท่านเศรษฐีว่ายศกุลบุตรอยู่ไหนแต่กลับตอบคำถามนั้นตรงๆพระพุทธองค์ทรงถามเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านจะตามหาลูกของท่านหรือว่าจะตามหาตัวเก่าทุกวันนี้คนเราเกิดมาแล้วบ่ค่อยได้ดูตัวเองบ่ค่อยได้ดูตัวเก่ามีความทุกข์ความเศร้าความหม่นความมองบัดเดี๋ยวนี้ท่านเกิดความทุกข์เพราะของฮักได้สูญหายไปท่านรู้สึกตัวก่อบัดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดท่านบ่ปบลูกของท่านติดตามหาอยู่ท่านจะเกิดอันอย่างขึ้นเศรษฐีก็บอกข้าพเจ้าก็ต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าเกิดเขาตายไปข้าพเจ้าก็คงอยู่บ่ได้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนเศรษฐีไปว่าคนเฮานั้นเกิดมาเพียงลำพังตัวคนเดียวสุดท้ายก็ตามจากไปด้วยตัวคนเดียวเหมือนกันท่านเศรษฐียศกุลบุตรถึงจะเป็นลูกของท่านก็ตามวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปท่านเองก็จะต้องจากเขาจะเอาอะไรอย่างแน่กับชีวิตมนุษย์คนเฮาที่เกิดมาบนโลกใบนี้ท่านจะมัวตามหาเขาแย่ยังบัดเดี๋ยวนี้ท่านควรจะสะสมเสบียงเพื่อจะไปสู่สัมปรายภพจะดีกว่าเปิ่นก็ตัดแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงประโยชน์ของการฮื้อตานของการกำจัดความตณีที่เหนียวเปิ่นเรียกว่าอนุปุพีกถาสถาพรรณนาตานศีลสวรรค์โทษของกามคุณของการบวช3 5อย่างด้วยกันก็ตัดซ้ำแห่มครั้งหนึ่งก็เหมือนกับที่ได้ตัดสอนยศกุลบุตรไปเมื่อสักขู่ตะกี้นั้นนะเป็นตัดไปแล้วรอบหนึ่งเตะเฮยศกุลบุตรฟังไปรอบหนึ่งซึ่งในรอบที่สองนี้ยศกุลบุตรนั้นก็ได้ฟังอยู่พร้อมกับปอของเปิ่นในตีหันเหมือนกันสถาญาติโยมพอได้ฟังในรอบที่สองนี้ยศกุลบุตรก็ได้มีดวงตาหันธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคณะติฟังพระพุทธเจ้าได้เตชให้ปอเปิ่นฟังในเรื่องของความกำนัดยินดีแล้วการปล่อยวางการละอารมณ์อะไรในสังขารตั้งหลายบ่ยึดมั่นถือมั่นบ่ยึดมั่นถือมั่นหันของโทษของกรรมหันคุณของการบวชการบวชก็คือการละเว้นจากการทำความชั่วการสร้างสมความยึดมั่นถือมั่นตั้งหลายพอพระองค์แสดงจบยศกุลบุตรก็ได้มีดวงตาหันธรรมระดับเป็นถึงพระอรหันต์สถาพระพุทธองค์ก็ได้คายฤทธิ์เดชที่ได้บังตาท่านเศรษฐีไว้ก็ทำให้ท่านเศรษฐีและก็ลูกเบาเปื้อนหันกันตอนนั้นท่านเศรษฐีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วสถาพอได้ฟังพระพุทธเจ้าด้วยความที่เปื้อนมีบุญมาก่อนก็ได้บรรทุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้หันหน้าลูกเปิ่นเปิ่นก็จะจวนลูกเปิ่นกลับไปบ้านบอกว่าโอ้ลูกบัดเดี๋ยวนี้แม่ของเจ้ารออยู่ที่บ้านแล้วเจ้าได้เดินทางออกจากบ้านจากจองมาบอกบอกกล่าวไผตอนนี้คนทั้งหลายได้ตามหาเจ้ากันจ้าละวันไปหมดบอกก็มาตอยหาลูกที่นี่ลูกได้มาถึงนี่แล้วได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังคำสอนแล้วปากันกลับบ้านพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกท่านเศรษฐีไปว่าโอ้ท่านเศรษฐีตอนนี้
ลูกของท่านนั้นบ่คงบ่ได้กลับไปครองเรือนแหมแล้วทำทั้งหมดทั้งมวลที่ควรจะฮู้เปิ้นได้ฮู้หมดสิ้นแล้วเปิ้นได้เป็นพระอริยะบุคคลที่บ่ต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายแหมแล้วก็หมายความว่าเปิ้นได้ดับกิเลสดับตัณหาดับความอยากไปหมดจากจิตจากใจแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วซึ่งถ้าป่อเศรษฐีนั้นบ่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากำเตื่อบ่หันประโยชน์ของการบวชกำเตื่อศรัทธาเปิ้นก็คงบ่ยอมนะเปิ้นคงบ่ยอมให้ลูกของเปิ้นบวชแต่อันนี้เปิ้นได้ฟังธรรมแล้วเปิ้นก็เลยเข้าใจโอ้เปิ้นก็เปล่งคำว่าสาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้ว อนุโมทนาบุญกับลูกตัวที่ลูกได้บวชในพระพุทธศาสนาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าความที่ท่านยศกุลบุตรเปิ้นมีบุญมาแต่การก่อนสถาพระพุทธเจ้าก็เปล่งวาจาเปล่งพระวาจาว่ายศเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดพระองค์บัดได้ตรัสว่าธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าตอนนั้นยศกุลบุตรนี้เปิ้นได้บรรลุพระอรหันต์แล้วสถาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดต่ออันพอพระองค์เป่งอย่างอีปุ๊บบาทและจีวรก็เกิดขึ้นกับยศกุลบุตรโดยบุญเก่าที่เปิ้นได้สั่งสมไว้เป็นเหมือนกับพระภิกษุที่มีพรรษาเป็นร้อยพรรษาสถาอันนี้เหมือนกับว่าบวช โดยอัตโนมัตินะนี่นะพอเป็นพระอรหันต์แล้วบวชแล้วเหมือนกับมีพรรษานักหนาหน้าเลื่อมใสอย่างยิ่งพอเรียบร้อยแล้วท่านเศรษฐีก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับยศกุลบุตรและพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ในคณะนั้นไปฉันที่บ้านของท่านเศรษฐีในเจ้าวันนั้นเมื่อไปฉันที่บ้านของท่านเศรษฐีวันนั้นก็ปรากฏว่าภรรยาของท่านเศรษฐีและท่านเศรษฐีก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นกู้แรกซะทะเป็นอุบาสกอุบาสิกากู่แรกในพระพุทธศาสนาตอนนั้นยังบ่มีกำเตอก็มีเกิดขึ้นเนาะแล้วตั้งต่อมาทั้งสองนั้นก็ได้เป็นพระอริยบุคคลจั้นโสดาบันนี่สถาปิรองทั้งหลายการที่พระพุทธเจ้าพระองค์จะแสดงพระธรรมเทศนาฮือไผก็ตามในอดีตการในสมัยนั้นในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธองค์จะตรวจดูก่อนว่าคนผู้นี้พร้อมที่จะฟังน้ำฟังธรรมหรือยังปารมีเต็มเปี่ยมหรือยังนะจังบ่เหมือนสมัยนี้บ่ยังเฮาสมัยนี้สมัยนี้เฮาว่าฮู้ไผเป็นไผละเนาะเทศนาหวานแหเอาไปติดป่ามาสักตัว2ตัวก็ยังดีนะแต่พระพุทธองค์เพิ่นมีปารมีสูงศรัทธาบ่มีหยังจะเทียบเท่าเทียบเทียมได้มีตาติมีหูติมีพระข่ายพระญาณที่สามารถจะหันการเกิดการรับของสรรพสัตว์ทั้งมวลแล้วก็หู้อุปนิสัยของคนที่เปิ้นจะไปสอนเนี่ยเปิ้นหู้ว่าเออคนนี้จะสอนเรื่องหยังจะเทศเรื่องหยังจะบอกเรื่องหยังเข้าถึงจะได้บรรลุธรรมเร็วบ่ต้องเสียเวลาเมินเจ้าเดียวสถาพระองค์ได้แสดงพระธรรมยศกุลบุตรเปิ้นมีบุญตวยพระองค์แสดงธรรมก็ได้พระสาวกที่เป็นกำลังสำคัญในการประกาศศาสนาในครั้งนั้นยศกุลบุตรนี่มีเปื้อนถึง30กว่าคนสถาก็ได้มาบวชในพุทธศาสนาเป็นกำลังในการประกาศศาสนาครั้งแรกที่พระพุทธองค์ได้ส่งสาวกไปประกาศศาสนาแถมบปอก็ได้อุบาสกอุบาสิกากู่แรกซึ่งเป็นป่อแม่ของท่านยศกุลบุตรโดยเนาะมีโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้ยังบ่เปิดโอกาสเตื่อแปลกใจเหมือนการ053จากตังใดบ่ฮู้เน้อจะลองฮับขอชะกรรมญาติโยมเจริญป้อนจ้าวอันแห่งของแท้ละเจ้าเจ้าอีแม่จังไหนนี่ยาการสระปีต้นหิวนี่ฮะหามาที่แม่โทรไปวันนั้นน่ะกะให้ยังร้อยสี่ทุกเจ้าทุกแม่ยังมาหาที่นี่อ๋อบ่มีสักโตนี่แหละอันนี้แม่บ่เดี๋ยวนี้อันไอ้สายมันมาแล้วแต่ว่าก็คงจะติดตั้งแห่งวัน2วันนะแม่อ๋ออย่ามาง้อง้ออ๋ออินโดเนาะอินโดเนาะบ่ได้ฟังเนาะเออน่ะก็อันพยายามแจ้งไปทางเฟซทางไลน์อย่างก็แจ้งกันไปแต่ว่าอันบางคนที่เพิ่นบ่มีเฟซมีไลน์เพิ่นก็บ่ฮู้เนาะแม่เนาะ
ก็ร้องแหม2 3วันเนื่องแม่อดเอานะครูบาอาจารย์ก็ง่อมหาหมู่คนเฒ่าคนแก่เหมือนกันครูบาอาจารย์เพิ่นก็ง่อมอยากจะเตดเหมือนกันนะนั่นน่ะนั่นน่ะเครื่องมันบ่ดีแม่โอ้เสี่ยงไปหลายหมื่นเหมือนกันเด้อไปพ่วยกันได้โอ้โอ้อดเอาเนื้อแม่เนื้อเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวแหม2 3วันก็ดีแล้วนะอ้าวนึกว่าคนหื้อออกละอีกอ๋อหื้อออกกะหื้อออกกะมันอันเครื่องรู้บ่ได้อีแม่นี่มีเบอร์โทรก็หามาตรงแต่น้องเจ้ายองก็ยืนมันก็บ่มีได้แจ้งโทรไปหาไปอ๋ออันนี้โทรศัพท์บ้านก็อีแม่โทรมานี่053นี่อ๋อนี่เจ้าโทรศัพท์บ้านโอ้ดีกะดีกะโอ้เต็กคืออย่างโอ้เต็กคือเนาะเต็กคือเนาะโอ้โอ้สารปียังเนิ่งเนาะยังเนิ่งสารปีเนาะจาตุอีแม่แฮม2 3วันเนาะอดเอานะจาตุสาตุเอ้าเพิ่นถามหาสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินสถาว่าอันเป็นจะได้ดับปิ้งไปเห็นแล้วก็ดับปิ้งไปย้อนเหมือนอันฝนตกวันก่อนแล้วก็ปรากฏว่าสายเนาะล่ามมันซึมเข้าสายเคเบิลสายส่งเพิ่นก็ทําเฮอต้องแก้ไขอยู่เนาะวันนี้สีมืดๆเนาะสําหรับคนที่พอทาง Facebook นพรัตน์บุญมาคุณโยมนพรัตน์เข้ามาดูเหมือนกันเอาศรัทธาญาติโยมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันเนาะมีโยมแม่โยมแม่แก้วเปิ่นหอมร่วมบุญกองทุนพัฒนาพระนิสิตนักศึกษามจล.ลำปางพี่น้องบ้านใหม่แม่ทะเนาะท่านอาจารย์เซเว่นเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่แจ้งมาตะกี้ว่าโยมแม่แม่แก้วสายทองเปิ่นหอมมา200แม่เหลี่ยมทาหลี200แม่พิมพ์หนูใจ100แม่ลอมกันอุบ100นะ4คนด้วยกันไปล้อมกันอุบ100บ้านใหม่แม่ทะเนอสถาพี่น้องเป็นหอมมาเป็นจะได้4 5 6 600บาทก็เลยฮือเลขบัญชีของกองทุนฮือกับท่านอาจารย์เซเว่นก็คงจะโอนเข้าปุ้นไปแล้วเนาะจะได้อาจารย์ก็ถ้าฟังอยู่ก็แจ้งอันส่งสลิปมาฮือกําแล้วก็รายชื่อนี่เดี๋ยวผมก็จะส่งไปฮือทางท่านอาจารย์บวรวิทย์ท่านมหาดร.บวรวิทย์เปิ่นประกาศคือสาบแห่งกรรมเนาะก็ได้รับความสนใจเนาะได้รับเมตตาจากศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ติหันประโยชน์ของการศึกษาของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้หายหอมไปในกองทุนก็นักก็หลายพอสมควรก็คงจะสมความตั้งใจสมความมุ่งมั่นปรารถนาของครูบาอาจารย์เนาะที่เปิ่นตั้งกองทุนนี้อยากจะฮือมีกองทุนช่วยเหลือพัฒนาพระนิสิตนักศึกษามจล.ของเฮาทำกิจกรรมอะหยังก็ดีบางครั้งบางทีก็อาจจะมาช่วยเป็นกระทงกระเทิมของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนติเฮียนอยู่มจล.ตวยก็พี่น้องก็ช่วยกันเนาะอีป่ออีแม่ที่ฟังรายการของตุอยู่ตอนนี้เนาะช่วยสนับสนุนท่านอาจารย์ดร.บวรวิทย์และก็ครูบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เพิ่นจิมเป็นสิ่งที่ดีเนาะเฮาช่วยกันครับเคลื่อนฮือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามีการศึกษาเปิ่นก็จะได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนทายาทที่ดีต่อไปในอนาคตเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณภาพแม้นบ่เปิ่นจะศึกษาละเพศไปก็ดีก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือสังคมต่อไปก็ช่วยกันเนอะร่วมด้วยช่วยกันแจ้งมาที่อาตมาก็ได้หรือว่าแจ้งไปที่อาจารย์ดร.มหาบวรวิทย์ก็ได้กระเดียวเปิ่นก็จะเข้ารายการต่อจากอาตมานี่โอ้ท่านอาจารย์เปิ่นเข้ารายการไปในคลื่นสีขาวก็ได้รับความสนใจนักหนาศรัทธาญาติโยมมีญาติโยมที่เปิ่นหายหอมมาจากทั้งคลื่นสีขาวก็นักก็ดีใจกับครูบาอาจารย์เปิ่นเนาะที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาจัดรายการออกไปทางเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลการตอบรับที่ดีอาตมาเองก็ดีใจกับครูบาอาจารย์เพราะตอนที่มาจัดรายการนี้ก็ได้เคยได้อู่กับเปิ้นคณะทีมงานบริหารสถานีวิทยุว่าโอกาสตั้งนานนั้นถ้าสถานีของเฮามีศรัทธาญาติโยมเปิ่นฟัง
เขาจะทำกิจกรรมยังพอมันเป็นประโยชน์แจ้งบอกเปิ่นไปเปิ่นก็จะได้จุ่ยเฮาอีน่ะก็เลยปูฐานปูพื้นมาเป็นเวลาหลายเดือนศรัทธาจนท่านอาจารย์เปิ่นมาจัดรายการเนาะก็ได้มีศรัทธาญาติโยมติดตามลำตวยเปิ่นมาแห่มนักหนาแล้วก็ได้มาช่วยเหลือเติมเติมกันในครั้งนี้ก็อนุโมทนาตัวเนอะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวน้อยนึงก็มีอย่างที่ประกาศไปตะวาก็คือมีญาติโยมเปิ่นร่วมบุญมาช่วยอาตมาเป็นกาปูนเนาะเป็นกาปูนซีเมนต์ที่จะมาเทปื้นที่พักในอุทยานธรรมสุนทรมุนีเป็นที่พักเป็นห้องครัวไกลๆกกุฏิติอาตมาพักอยู่ที่ผ่านมาบ่มีติต้อนรับศรัทธาญาติโยมแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์มหาก็บ่มีติพักติรับแขกคือเปิ่นศรัทธาก็เลยมุงหลังคามาเมินแล้วบ่ได้เทปื้นมาเดียวเทแล้วเทคนเดียวพร้อมเนาะที่แรกจะเอารถมิกมาเทกับพอแล้วโอ้มันนั้นล้ำหนึ่งหลายสตังค์ศรัทธาอีปออีแม่อาตมาก็บ่มีตังค์นักตังค์หนาอย่างก็เลยว่าโอ้อันเนี่ยเอาคนเดียวดีกว่าก่อยยะไปวันน้อยวันน้อยมันก่อนแล้วไปแล้วไปนะวันนี้ก็พาไม่บัดนั้นแล้วชะกรรมครูบาอาจารย์มาหาก็ได้อูได้จ่าปาไปธุระปะปังกลับมาพอขำพอแรงได้พาไม่แหมน้อยหนึ่งก็ยังบ่ได้ยิงอันตาแสงยิงซีไม่เป็นไส้ของอันการเทปูนจ้ะก็เลยบ่ได้เทสักกว่ากําแต่วันนี้นะวันพุธก็จะเทเนาะมีหลายชื่อของญาติโยมที่ห้อมปูนมาเนอะโยมแม่วันนี้คือคำหล่อห้อมมา500บาทแม่ครูจันแก้วทองประเสริฐหอมมา300บาทแม่อ้อยบ้านวังหม้อหอมมา300บาทแม่บนมีบุญมีบ้านตุ่งหม่านหอมมา200บาทพันตำรวจแล้วพันตรีวิชานนท์โยมนนทพรแดงสร้อย100บาทคุณโยมนิพนธ์คุณโยมสุ่มจิตเชื้อหมอ100บาทนางสาวลัดดาพันสุภา100บาทคุณพิมพ์ใจยุชมพู100บาทคุณแม่บัวคุ้ยบุญยิ่งมา100บาทแม่น้อยบรรทาโทก100บาทคุณสมควรณลำปางพร้อมครอบครัว100บาทร้อยเอกเกษมชัยกุลพร้อมครอบครัว100บาทคุณสมานคุณพันษามนูนผล50บาทคุณโสภาธนามี50บาทคุณรมณีกรมณะบ่ฮู้นะสุมาตรทาอานพิษเนาะโยมชัยศรี50บาทคุณจรูนภัยสารี50บาทคุณสุกัญญาชัยวุฒิ50บาทเด็กชายกฤตกวินต่อประดิษฐ์40บาทคุณบุญทองวงใจ40บาทคุณสังวานชัยสุด3บาทคุณอัมพรชัยสุด3บาทคุณสิริยาภาชัยสุด3บาทคุณพิมพ์ชนกใจแก้ว3บาทคุณทับทิมบุญยิ่งมา3บาทคุณมานีวงสกุล3บาทคุณสุเนศสุริยะแห่ม3บาทเนาะเปิ้นหอมเป็นกระปูนมาได้ปูนได้ปูน10กว่าแกนซะทะวันนั้นก็ได้ปูนมาเอาปูนมาแล้วบัดนี้ปูนกับทรายทรายนี้แปลงอะละเนาะคิวหนึ่งบัดนี้ตะได้หมูฮู้เนาะอาตมาสั่งมา5คิวเป็นอยู่2ปัน5นะก็สั่งรถดำเปิ่นเอามาลงเหือก็ก่อยเนี้ยไปเลยๆซะทาก็เดี๋ยวก็จะคงจะแล้วจะเสร็จใช้เวลาแหมสัก 3-4 วันนะที่จะเทก่อยเนี้ยคนเดียวทำคนเดียวไปบางครั้งบางทีศรัทธาญาติโยมมาก็จำเป็นต้องยั้งอูก็เปิ่นนะทำงานได้บัดเต็มที่ตัวใดช่วงนี้วันผูกวันเฮือจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังแคว้นหน่อยกลางบัดแรงอย่าอีบ่ได้จัดรายการก่อยเนี้ยการจนค่ำจนมืดก็ได้เนาะเอาแล้วศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็ปั่นเวลาเฮือกับอีปออีแม่ได้โทรมาเนอะ 19:46 นาทีเจริญปอนใครจะโทรมาอูมาจากันแจ้งเฮือทราบว่าเฮ็ดทอปออกตั้งไรพ่องก็เจริญพรเนอะจะเป็นสะพานบุญอยากจะให้จะหอมกับอันกองทุนเพื่อการศึกษาของมหาลัยสงขลานครลำปางก็แจ้งมาที่นี่ก็ได้เนาะจะส่งต่อไปเฮือทางท่านอาจารย์เพิ่นต่อไป0808844173 0808844173ก็เติมหายมแม่ตั้งเมืองวังเป้าเนอะยมแม่ยมแม่ตุ้มมาอีแม่สบายดีก่อถ้าอีแม่สบายดีลูกหลานโทรมาบอกกิม มาโทรมาหากันเมืองแล้วก็เติมหาอีแม่นะ
ทราบข่าวว่าโยมแม่สีนวลเทียนจันทร์บ่ค่อยสบายซะทาวันก่อนเพิ่นก็โทรมาหาอาตมาว่าโอ้ช่วงนี้อีแม่บ่ค่อยสบายไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเพิ่งกลับมานี่ตอนนี้ก็ยังบ่แข็งแรงดีแต่ไปหาท่านบ่ได้เตือนเด้ออีน่ะวันนี้โยมแม่น้อยอินยาสีก็โทรมาเออแม่น้อยอินยาสีโทรมาว่าอันจะหอมปูนจ้ะเออบ่แรงนี้หันอันหันสตังเข้ามา600บ่ฮู้เป็นของไผคงจะเป็นของแม่น้อยอินยาสีแน่นอน600เปิ้นหอมมาอันเป็นกาปูนเนอะถ้าแม่นก็ได้รับแล้วนะแม่น้อยแม่น้อยเปิ้นบ่ค่อยโทรมาในรายการเนาะเปิ้นจะโทรมานอกรายการที่บ่ได้จัดรายการเพิ่นจะโทรมาโยมอรพินรามบุตรนะสาธุรับฟังอยู่เจ้าสาธุขอบคุณเด้อโยมอรพินรามบุตรนะก็ฟังการตั้ง Facebook Live หลายคนเปิ้นฟังตั้ง Facebook Live อยู่นะก็หลายผู้หลายท่านด้วยกันขอบคุณเนาะอ่ะศรัทธาญาติโยมที่มีเบอร์โทรได้เบอร์โทรไปแล้วก็โทรมาแจ้งอันนี้แจ้งข่าวกะเฮ็ดทอปกะเฮ็ดทอปยังบ่ออกโอ้โอ้ได้กินแล้วนะทั้งเพศได้กินแล้วนะเออแล้วเอออ๋อได้กินแล้วก็ดีใจตัวเนาะกะแต่เจ้าได้2ห่อน่ะเออเปิ้นเอาใส่บาตรมา2อ่ะมันบ่มีเฮ็ดทอปนะหน้ากะอันได้มา2ห่อตอนเจ้าเออเถาะเห็นน้อยก็ว่าตอนมาตอนก็จะมาได้กินนั่นแกงเฮ็ดทอบแหมกำอีกอ่ะเอาใส่อันเอาไว้บนโต๊ะเอาอันนี้ขวบไว้ขยมมาหันใช้ขยมกินเห็นน่ะขยมถวัดเออขยมว่าทุกปีกินอิ่มแล้วอิ่มหัวหนอขยมห้าวเห็นน่ะเออนั่นถ้ามันออกจะได้กินเออนะจ๊ะมันมาออกเนาะบ่เดี๋ยวมันแป้งอยู่นะมันออกแถวกาดออมสินแต่มันแป้งมันออกอ่ะมันแป้งจ้ะมันออกกาดออมสินน่ะจ้าออกกาดออมสินลิตรจะได้ก็คือกำลังใจในทันเนอร์สาธุขอบคุณทุกคนสบายดีเนาะจ้าสบายดีจ้าสบายดีก็ดีแล้วเนอร์ดูแลกันเนาะสาธุสาธุเจ้าบุญรักษาโอ้พี่น้องบ้านดันสันดอนแก้วเนาะเป็นแฟนรายการกลายเป็นปีเป็นน้องกันไปแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะมีความผูกพันกันเวลาเปิ่นบ่โทรมาก็คึกเติงหาเหมือนกันนะเออบ่ล่างเป็นหยังก้าเอียอันนี้โยมแม่ตุ้มมานี่วันผูกถ้าโทรมาวันนี้วันผูกจะโทรไปถามว่าอีแม่เป็นได้พ้องละนะบางเทื่อก็เป็นห่วงเพิ่นนะเมินแล้วบ่ได้ตักกันโยมแม่คำแม่บัวคำมณีวงเนาะแม่บัวคำมณีวงแม่ฮาวอันนี้อีแม่ก็โทรมาประจำเหมือนกันกับโยมแม่เกียงคำโยมแม่เกียงคำบ้านจำมาได้แต่ว่าตำบลวัวแก้วชื่อบ้านชื่ออย่างฮู้แต่ว่าไปถูกบ่จำชื่อบ้านแต่ไปถูกไปเอาหาอีแม่2เตือนละอายุ80ปลายซะทาอู้เก่ง80 90แล้วนะเก่งอยู่เล่น TikTok ได้อยู่นี่พี่น้องต่างปุ่นนะหลายผู้หลายท่านด้วยกันคนเฒ่าคนแก่นี่นั่งยิ้มอยู่กันบ่ได้นั่งฟังอยู่กันบ่ได้นี่บักกดโทรศัพท์มากันนะอีแม่ฟังบ่ได้ท่านฟังกะเพิ่นฟังกะจะนักโอ้ก็ยังบ่โทรบ่ของอีแม่โทรบ่จ้างเด้อีแม่เต็กบ่จ้างเต็กกำตัวมันบ่ตันเพิ่นอันวันนี้ว่างเด้อวันนี้ว่างวันนี้บ่มีไผโทรมาเงียบปิ้งนะสถาญาติโยมกุเตอันเวลากลางคืนเวลาจัดรายการมันจะดังวิ่งเนาะบ่ใจเครื่องนะวันนั้นอาจารย์โทรมาว่าท่านมหาเสียงอย่างดังวิ่งปิดเหี้ยกรรมมันเป็นเสียงแมงเนาะเจริญป้อนโอ้แม่สุกเนาะแม่สุชาดาเจ้าอ๋อสุชาดาบ้านบุญเกิดนี่เนาะฟังไอ้ป่อฟังด้วยก่อนนะฟังด้วยกันก่อนก็ว่ารับไปละเจ้าแต่เปิดไว้บนหัวแกเนี่ยเปิดจะหุ่มหัวนะเพราะว่าตาเปิดจิ้มมือปัจจัยเปิดเขาอุ้ยอย่างเปิดหูเรื่องบดกาปกติฮะบ่หูเลยกาหูซึ้งอย่างก่อนเลยเจ้าโอ้เพราะว่าเปิดไอ้เส้นเลือดในสมองแตกอ่ะโอ้นึกว่าเป็นรถโดนร้ายอย่างบาดใจเนาะเส้นเลือดแตกเนาะเปิ้นเป็นมากี่ปีแล้วแม่เ
จะครบปีวันที่19สิงหาเนี่ยเจ้าโอ้ปีแล้วเนาะเป็นปี19สิงหาเออๆเจ้าเออเพิ่นอายุเท่าเฮ้ยแม่ก็เกิดไอ้07อ่ะโอ้07เนาะความจริงยังหนุ่มอยู่เนาะเออเป็นคนเฮามันบ่แน่นะจะหนุ่มจะแก่เวลามันจะเป็นมามันจะบอกเฮาเนาะเออดูแลกันเป็นกำลังใจให้เนอะเป็นกำลังใจให้สู้ๆเนาะสาธุสาธุโอ้มาแล้วมาแล้วในถ้าบัดโทรมาจะโทรไปหานะนี่นะกึดตึงกึดตึงหายแม่บัดลังนะบัดลังโดนกักตัวอะไรอ่ะมันย้ายหนานี่มันย้ายอู้เด้อเออกักตัวก็โทรมาได้นะบัดโดนกักตัวอันท่านมหามีเจ้าการเจ้างานอย่างมุ่งยุ่งแล้วมาได้โทรแต่พังคือว่าเออนั่นกะนั่นกะเออถ้าบ่แย่มาถึงบ่โทรหากันกําแล้วนี่เฮ้โอ้แต่ว่าว่าจะพากว่าคือหอมมันสิว่าบุญญาวาสคือพอดีละออนโทรไปหาบัญชีเปิ้นเข้าบัญชีเปิ้นหยังเออดีแล้วบ่โทรไปหาท่านมหาสกรรมเออนั่นกะนั่นกะเปิ้นมีบัญชีเปิ้นก็ได้อนุโมทนาทั้งปุ้นละดีแล้วแม่ช่วยกันนะลูกหลานบอกขอจ้ะคนชิบคนสาวกล่องละสาวช่วยกันเลยกล่องละสาวไม่ได้สูงเองอ่ะเด้อเจ้าสาธุโอ้เออดีแล้วดีแล้วได้ยินเสียงอีแม่ใจดีแล้วถ้าไม่ได้ยินเนี่ยวันผูกจะโทรหามได้เนี่ยน่าจะว่าป้าละออนบอกเพิ่นว่าถ้าได้ยินผูกจะโทรหาว่ะจะสบายดีเนาะเออสบายดีก็ดีแล้วนะเจ้าเจ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอีปีเพิ่นนะตาก็มาแอบกินเด้อสาธุแม่สาธุสาธุอ่ะยอมสายแม่น้อยแม่น้อยท่าโทกโทรมาแห่ใหม่แม่แล้วงานแล้วยังนะแม่น้อยท่าโทกมีเวลาแห่มโอ้มีเวลาแห่ม 2-3 นาทีเหรอกลับมาบ้านแล้วกันแม่ฮัลโหลโอ้จะได้โทรมาเคยจะลัดนะฮะเฮ้ยโอ้ดูเฮ้ยไว้สายจ้าเออได้ยินแล้วแล้วไปงานศพมาแล้วกะเจ้าไปมาแล้วหมดชิดแล้ววันเนี้ยอ๋อหมดชิดแล้วเปิ้นเสียแล้วกะมาแล้วอ๋อเปิ้นเสียแล้วเนาะเจ้าอ๋อเออดีกลับมาพักผ่อนเหรอพักผ่อนเหรอเน้อวันนี้เน้อก็เดี๋ยวฟังอาจารย์แล้วก็รับเน้อสาธุสาธุมีเวลาไปปะกันสาธุแม่ขอบคุณขอบคุณเจ้าไปมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าแถมด้วยไข่หัวอยู่เออจะเลิญปอนพี่น้องบ้านไก่ว่าอย่างไรเออได้กินเฮ็ดทอบแล้วยังโอ้หือสบันโอ้เออไปเพิ่งกับไปอันในการออมสินกะออกขั้นเน้นไหนไปอันในออมสินนะโอ้บัดต้องได้ไปคู่นะมันออกกำลิดกำลิดน่ะอืมขลังขะเหลืองใส่น้องซื้อมาอ๋อเอ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 อก็น้ำพริกข้าวหนังก็อีกเออข้าวสายเนาะเจ้าข้าวก็ไปหาหมอแล้วนะโอ้ตาลายหายยังเหรอดีขึ้นก่อนฮะตาลายดีขึ้นแล้วยังติดตาไล่ตานะก็ไปยิงสายเลเซอร์เข้าแต่ว่าแล้วก็มานั่นแล้วก็มาบ้านก็บอกเป็นยังนอนแล้วก็มาคืนไม้แมวย้ามาโยก็มาเจ้ากระยอนหันข้างมันติดมูวมาเห็นหรออ๋อเจ้าเดี๋ยวนี้ดีแล้วเนาะมันก็เปลี่ยนการหายของย้าหนังเถอะอ๋อสาธุนะโอเคขอบคุณไอ้แม่เด้อจาตุสาธุปันกันคนน้อยปันกันคนน้อยเจริญปอนโยมแม่ศรีกุลตันทุละโอ้ขอหลายวันแล้วน่ากล้าว่าจะได้ปุ่นแดดห้อนเต็มที่จ้ามีอารมณ์โทจ้าเอียนเนี่ยอารมณ์มาพอเปิดโพกันก่อนเออน่ากล้าพอเหนือพอใต้ก่อนล่ะฮะพอเหนือพอใต้ก่อนถ้าขมโทขมโทอีไอ้แม่เฮ้ยกันนะได้โทหลายวันแล้วแย่เ
อืมดีกะดีกะเนี่ยโทรมาไอ้กะโทรมาฮะได้โอ้นั่นเดี๋ยวจะชื่อไปฮือถ้าไปกาดออมเสียงก่อนยังแป้งอยู่อีแม่มเดนี่ขวายังลิตร200ปลาย300อยู่นะเพราะมันออกหนักเนาะเจ้าอืมๆแป้งอยู่บัดเดียวอ่ะกินจ้ะเออกินจ้ะเคียวกับดีล่ะเออโอเคจ้าจ้าแม่จ้าขอบคุณขอบคุณเด้อเวลาหมดเวลาเวลาหมดเวลาของเฮือศรัทธาทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญเนอะจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังเย้ทุกท่านกับอายุมันยืนยาวร้อยสาวกว่าพระวสาเด้สาธุสาธุโอ้ยงปั่นปอนเฮือทุกเจ้าละจะเล่นบอลแม่ชาวอืมนี่ก็โอ้ยไปขายของปิ้งแม่เดียวเองก็ว่าแย่อยู่อืมดูน้ำอ๋ออะไร